อร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสรางหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างเมนูบวบเหลี่ยมผัดไข่มันกุ้งเรามาเริ่มกันเลยค่ะขั้นแรกใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักกลางหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยมันกุ้งลงผัดพอสุกใส่ไข่ไก่รอจนไข่เริ่มสุกเป็นแผ่นยีพอแตกค่ะผัดจนไข่เริ่มสุกใส่บวบเหลี่ยมเติมน้ำแล้วผัดจนบวบสุกปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมผัดจนเข้ากันแล้วปิดไฟตักบวบเหลี่ยมผัดไข่มันกุ้งลงในปิ่นโต 14x3 สมาร์ทล็อกกลางหัวมะลายรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสกลางหัวมะลาย